สวัสดีนะทุกคนแล้วกันลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาคาถาวุฒิอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับผมนะอันนี้ขนาดพกพานะครับพกพานะนี่ขนาดพกพาหน้าของถ่ายกล้องนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับขนาดพกพานะครับเลี่ยมห้อยคอนะครับเลี่ยมห้อยคอนะดูแล้วกันนะครับเลี่ยมห้อยคออันนี้นะครับเลี่ยมห้อยคอนะขนาดเล็กๆนะครับผมนะอันนี้บูชายังอยู่ที่850บาทอยู่นะครับผม850บาทนะครับอันนี้นะแต่ถ้าเกิดเลี่ยมแล้วก็ลูกศิษย์ผมจะมีแบบที่เลี่ยมแล้วก็ลองไปสั่งลูกศิษย์ผมดูนะครับของผมเหลือไม่เยอะแล้วนะก็ห้อยคอลักษณะนี้นะครับหรือใครจะทำเป็น3ห่วงก็ได้นะครับอันนี้ยังเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเน้นย้ำคือไม่เยอะนะครับผมสร้างทั้งหมด 5,000 นะครับ 5,000 จะหมดแล้วนะครับน่าจะเหลืออยู่ไม่ถึง 1,000 ละที่เหลืออยู่กับผมนะครับที่อยู่ในสำนักนะแล้วก็ลูกศิษย์ผมนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบเลี่ยมแล้วนะครับก็จะมีของชายน้อยนะครับของไก่แก้วอะไรอีกนะครับแล้วของเจนัทเนี่ยนะครับลองไปดูแล้วกันสำหรับที่เลี่ยมนะครับที่ว่าใส่ข้อมือก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดอันนี้ก็จะเป็นขนาด16นะครับ16นิ้วนะครับอันนี้16นิ้วกำลังจะสร้างแต่ยังไม่ได้สร้างนะครับอันนี้คือ16นิ้วนะคาถาวุฒินะครับผมยังไม่ได้สร้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้8นิ้วนะครับทักผมมาแล้วกันมันหมดเดี๋ยวผมจะเอาเป็นขนาด12อันนี้ขนาด12นิ้วให้แทนครับอันนี้12นิ้วนะ12นิ้วเนี่ยมันจะเหมาะมือพอดีนะครับพอดีมือในการที่จะตีเรื่องต่างในการจับนะครับอันนี้คือ12นิ้วอันนี้เป็นรูปแบบนะครับรูปแบบที่แกะขยายนะครับผมนะแล้วก็เป็นแบบจริงๆนะครับเพื่อเอาไปหล่อวัตถุมงคลนะครับผมที่ว่าเป็นเนื้อโลหะอาถรรพ์ที่เอามาหล่อเป็นคาถาวุฒินะครับจตุโลกบาลนะครับผมอันนี้คือขนาด12นิ้วนะครับอันนี้12นิ้วนะครับก็จะสวยสดงดงามนี้นะครับอันนี้ก็คือขนาด16เมตรนะครับอันนี้คือ16ไอ้16นิ้ว16นิ้วเป็นแบบนี้16นิ้วเป็นแบบนี้นะครับ16นิ้วนะครับผมว่า16นิ้วกำลังเหมาะนะผมถ้าเกิดผมชอบ16นิ้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับต้องรอหลังรอปู่แล้วนะครับเพราะว่าขนาด8นิ้วหลายคนถามหาว่าอาจารย์ยังมี8นิ้วอยู่ไหมนะครับ8นิ้วหมดนะครับตอนนี้ที่เหลือที่สำนักก็มีขนาด20นิ้วนะครับ20นิ้วแล้วก็ขนาดพกพานะครับพกพาเนื้อสำริดนะครับที่ราคา850บาทสำหรับใครที่ต้องการที่จะบูชาครับขนาด850บาทก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับเพราะยังเหลืออยู่นะตอนนี้นะครับเพราะรายได้ผมตอนนี้กำลังมารวบรวมสร้างปู่มาดูปู่องค์นี้นะครับดูปู่นะครับผมแผ่นเทพดูที่ปู่นะครับคือปู่ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับนะสร้างปู่ท้าวเวสสุวรรณโณองค์นี้เราต้องซื้อทองเหลืองนะครับนะแล้วก็ซื้อดีบุกซื้อทองแดงซื้ออะไรต่างเป็นตันๆนะครับผมนะตันครึ่งนะครับตันครึ่งคือเอามาผสมกันนะครับเฉพาะแค่โลหะนะครับที่ทุกคนมองไม่เห็นกันนะครับก็เป็นล้านแล้วนะครับหลักล้านแล้วนะหลักล้านนะไม่ถูกนะครับในการสร้างขนาด5เมตรเนี่ยนะครับขนาด5เมตรกว่าเนี่ยถ้าเกิดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับงบประมาณจะขนาดไหนครับที่ผมบอกนะเพราะผมมาเพื่อสร้างจริงนะครับอันนี้คือคาถาปู่นะคาถาปู่ที่ปู่ถือนะครับปู่จะมี4กรนะครับอันนี้คาถาปู่เลยนะครับแต่ว่าต้องไปหล่อนะครับขึ้นแท่นหล่อนะครับหล่อเป็นเนื้อสำริดนะครับอันนี้คือคาถาปู่นะคาถาปู่ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่นิดนึงนะสำหรับคนที่บูชาไปหรือว่าคนที่เอาไปใช้นะครับถ้าเกิดอยากจะมาเติมพลังต่างๆก็เอามาได้ที่สำนักนะครับก็มาไหว้ปู่นะครับผมนะก็จับได้เพราะคาถาปู่ก็จะเนี่ยลักษณะจะอยู่มือข้างนู้นนะครับมือข้างนู้นนะถือคาถาไว้นะครับผมนะอันนี้ก็ใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับที่ผมบอกนะก็ในเพจนะครับเครื่องรางอาจารย์ขุนกวีศรีสยามก็จะมีลูกศิษย์แอดมินผมนะครับเขาก็อำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกคืออะไรคือเลี่ยมให้พร้อมเลยพร้อมใช้เลยแต่ถ้าเกิดแบบไม่เลี่ยมนะครับไม่เลี่ยมก็ที่สำนักนะครับชมรมคนเลี้ยงผีก็850บาทตอนนี้ยังเหลือนะครับขนาดเล็กอ่ะขนาดเล็กดูอีกทีนึงนะขนาดเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับอันนี้เล็กนะครับ850บาทนะครับก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์ครับนะหมายเลขนัมเบอร์นะครับผมนะซึ่งเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดนะอันนี้นะครับหมายเลขนัมเบอร์นะเห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณครับผม